และคลิปนี้ผมจะสอนวิธีตอบคำถามเพื่อให้ได้งานเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่าช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับคนโดยส่วนใหญ่นะที่ทำผิดพลาดเลยพอบอกให้แนะนำตัวเองก็แนะนำชื่อพ่อชื่อแม่จบที่ไหนมาวุฒิการศึกษาคืออะไรเขาไม่ต้องการครับในฐานะคนสัมภาษณ์ในฐานะเจ้าของบริษัทสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ในเปเปอร์มันมีอยู่ในเรซูเม่มันมีอยู่ในใบสมัครครับเขาอ่านเองได้ครับแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการครับคุณจะต้องตอบ3อย่างเป็นสิ่งที่เขาอยากฟังครับจดไว้เลยนะครับอย่างที่1ครับให้คุณบอกว่าคุณมีประสบการณ์อะไรครับคุณบอกเลยครับว่าคุณเคยทำงานบริษัทเดิมเนี่ยกี่ปีแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยก้าวจากจุดไหนไปสู่จุดไหนครับยกตัวอย่างเช่นอ๋อผมเคยทำงานเป็นฝ่าย customer service ที่บริษัท XYZ ซึ่งตอนแรกเนี่ยมีฐานลูกค้านะครับยอดขายอยู่ประมาณ10ล้านตอนนี้เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ย5ปีเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น200ล้านซึ่งผมมีโอกาสที่จะได้ดูแลลูกค้าอย่างแรกคือคุณทำอะไรมาความสำเร็จอะไรอย่างที่2คือแล้วจุดแข็งของคุณคืออะไรในขณะที่ผมดูแลส่วนฝั่งลูกค้านะครับสิ่งที่ผมได้ผมเรียนรู้เป็นจุดแข็งของผมเลยเนี่ยคือการที่ผมเข้าใจลูกค้าผมสามารถคอมโพรไมซ์ลูกค้าได้ผมสามารถช่วยอัพยอดขายจากการอัพเซลกับลูกค้าได้ครับนี่ข้อ2ครับคือจุดแข็งคืออะไรและข้อ3ครับ serving ฮะคือคุณจะเอาจุดแข็งเนี้ยเอามาช่วยองค์กรเขาได้ยังไงบ้างนะครับคุณต้องพูดประมาณว่าก็จากจุดแข็งนี้ครับผมเลยออกมาเพื่อจะหาความท้าทายใหม่ๆหาบริษัทใหม่ๆเพื่อที่จะเอาจุดแข็งเนี้ยมาร่วมงานให้สามารถช่วยทำให้บริษัทหรือองค์กรเนี่ยขยายโตมากยิ่งขึ้นครับไม่ทราบว่าบริษัทพี่กำลังหาคนที่มีจุดแข็งแบบนี้หรือเปล่าครับคุณเห็นไหมคุณพลิกจากคนที่ถูกต้อนเป็นคนถามคำถามกลับเขาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลิกจากคนที่ถูกต้อนเป็นคนถามคำถามกลับเขาเขาจะเป็นฝ่ายตอบแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับในการปิดการขายใครเป็นคนถามคนนั้นได้เปรียบครับและเมื่อเขาได้ฟังคุณแบบนี้จะรู้สึกเฮ้ยข้อแรกคือคุณเป็นส่วนหนึ่งของความสักเซสของบริษัทเดิมนะข้อ2คือคุณมีจุดแข็งบางอย่างที่เราอยากได้นะและข้อ3ครับคุณถามกลับว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการไหมถ้าเกิดเขาตอบว่าใช่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการใจเขารับคุณไปแล้ว 80% ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปสาระความรู้แบบนี้ครับโพสต์ถึงคุณทุกวันครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถกดติดตามได้ที่ YouTube Channel Coach Bank สุภกิจหรือว่าไลน์และไซน์ Bank สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ